นี่ลิงงูเห่าหรือว่านใบลายติดกันก็จะเป็นอะไรครับสีเหลืองๆนี่พระพึ่งพระพึ่งอันนี้เป็นพระพึ่งทองแต่ก็เราก็ใช้ใบใช้ใบใช้ใบมามัดย่างแล้วก็มาพันแก้ปวดแก้ปวดบวมอักเสบได้ถูกต้องครับ แล้วว่านในน้ำเจลในว่านเขาเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็มาทำเครื่องสำอางทำให้ผิวตึงชาร์ปตึงๆนะฮะน้ำพึ่งมีหลายอย่างมันเป็นหนูแต่อันนี้เขาเรียกพึ่งใบทองนะมันพันกายพันกันมานั่นเองส่วนใบนะท้องใบสีแดงสีเขียวนั้นตัวนี้จำให้ดีนะครับลิ้นกระบือค่ะต้องลิ้นกระบือหรือกระบือเจ็ดตัวนั่นแน่เยี่ยมถูกต้องแล้วก็ไปเรียนเภสัชแล้วต้องเอาป้าไปเรียนด้วยแล้วนะกระบือนะครับโยกกับต้นไม้เนี่ยค่ะก็ต้องนั่นแหละครับแกเยอะตัวนี้ใช่ครับขับน้ำเข้าปลาใช้ใบรถร้อนนะตัวนี้ข้อสอบชอบออกนะครับลิ้นกระบือค่ะเจ็ดตัวกระบือกระบือเจ็ดตัวหรือกระทู้เจ็ดแบกตัวยาสองชื่อเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับแล้วดูต้นดอกขาวไหมคะอาจารย์อาจารย์นี่อาจารย์คะต้นดอกขาวต้นดอกขาวๆเนี่ยค่ะอันนี้ทองพันช่างค่ะดูทองพันช่างดูซาทองพันช่างไปเรียนด้วยดีกว่าว่าป้าตอบก่อนเลยทองพันช่างเขาได้เต็มว่าดอกเป็นดอกเขาเรียกดอกนี่ดอกขาวดอกเหมือนนกอะไรนกกระเรียนถูกต้องครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาทองพันช่างนี่ใช้ได้ทุกส่วนเป็นยาฆ่ามะเร็งด้วยนะยามะเร็งบางตัวใช้ตัวนี้นะอยู่ในตำรับยามะเร็งนะครับตัวนี้แต่ลิ้นมังกรน่ะค่ะอันนี้ก็เรียกลิ้นมังกรถ้าลิ้นงูเห่ามันจะไม่มีลายไงอันนี้มันมีลายข้างๆเรียกลิ้นมังกรค่ะก็พวกทองต่างๆนั่นแหละลากทองมันช่างลากทองอะไรทองหลางใบมนทองทองห้าเนี่ยทองพันช่างนี่อยู่ในโลหะหรือทองนี่ดอกนะขาวนะดอกเหลืองระเบียงนะทองพันช่างครับใช่ครับอยู่ในเบญจาด้วยเบญจาอะไรมีรากอะไรรากทองกวาวจำได้ไหมรากทองกวาวรากทองหลางใบมนรากทองหลางหนามรากทองหลงแล้วก็รากทองพันช่างอยู่พิกัดเรียกว่าพิกัดอะไรอยากรู้จักทองหลงอ่ะหน้าตาเป็นไงใช่ไหมครับอันนี้ลากรถเมาเบื่อนะครับใช้ไม่ใช่แค่กระเล่าใช้ยังไงแค่กากเกลือนปลูกยังไงนะคะกากเกลือนโรคผิวหนังหักกิ่งชำได้เลยทำเป็นชาค่ะช่วยลดเบาหวานตอนมีอยู่ช่วงนึงคิดมากนะทองมันช่างเนี่ยครับทองมันช่างปลูกง่ายตัดชำก็ขึ้นนะครับใช่ไหนไม่ได้แต่ว่าเราเมาครับมันเมานะรถเขาเมาเบื่อนะพวกรถเมาเบาไม่ได้พวกขาเนี่ยก็อันนี้ขาจะรู้จักนี่ต้นนี้ต้นใหญ่นี่คืออะไรครับไซใบแหลมไซเราใช้ส่วนไหนทำยารากรากอะไรรากย้อยมันเขาเรียกรากอากาศหรือรากไซย้อยรากของเขาเนี่ยจะเป็นรสจืดใช่ไหมครับอยู่พิกัดอะไรเอาเองกันใหญ่เลยมีทันทีจำได้ไหมพี่กากราชพฤกษ์รากใส่ย้อยนะใช้เป็นตัวขับปัสสาวะนะครับรถจืดช่วยขับปัสสาวะอันนี้เตยหอมค่ะนี่เตยหอมมาดูเตยง่ายๆของใกล้ๆใกล้ตัวเตยใบรสหอมเย็นใช่ไหมใบแก้อะไรบำรุงหัวใจถูกต้องบำรุงหัวใจพวกหอมต่างๆจำไม่เลยพริกถูกต้องครับพวกเกสรพวกหอมหอมที่คุณดอกไม้เอาบำรุงหัวใจไว้ก่อนเวลาตอบอะไรไม่ได้ทำยาหอมใช่ครับแต่นี้เราก็จะมาดมแล้วชื่นใจไหมชื่นใจส่วนรากตัวนี้ชอบออก2ส่วนใบกับรากรากแก้อะไรขับปัสสาวะถูกต้องนะครับแยกดูด้วย
ะของง่ายๆบางทีเขาออกใกล้ๆตัวไม่ต้องดูมากไอ้ตัวยากๆบางทีมันก็หาดูยากมีหลายเอ้ยทางมารู้จักมีหลายด้วยด้านนู้นเดินไปอีกนิดนึงจะมีรากใส่ย้อยเนี่ยครับรากใส่ย้อยรากใส่ย้อยเราก็จะใช้ส่วนนี้แหละเราใส่ย้อยนะครับของเราตัวยาปัสสาวะใครไม่รู้พวกปัสสาวะพิการปัสสาวะติดขัดอะไรเงี้ยนะต้องค่อยกินพวกขัดเบาได้ล้มระวังล้มนะคะล้มไม่ใช่มันจะล้มให้สะบัดทีลูกดีล่มๆเราเดินกันสบายเนาะค่ะเดินเล็กเดินได้อากาศเย็นซื้อนานแล้วครับแต่ไม่ยอมให้แกะเอาสติ๊กเกอร์ออกไม่ยอมให้แกะด้านซ้ายมือนะคะสังกรณีค่ะสังกรณีที่ดอกสีจะคู่กับตรีชวาแต่ที่นี่เราไม่มีตรีชวาค่ะน่ะดอกเขาจะเป็นสีส้มๆจะมีสีเหลืองสีแดงเขาจะมีดอกไม่คล้ายก็ไม่เหมือนเลยไปดูใกล้ๆสังกรณีจะคล้ายๆต้นพลิกอ่ะใบจะคล้ายพลิกสังกรณีก็ตีมันจะมีตีชวาตัวนึงดอกเป็นช่อๆขาวๆนี่มีป่ะไม่มีค่ะตีชวาเราตายใช่ใช่ผมมีตีชวาผมมีตีชวาเป็นช่อๆใช่ครับเบลลี่ใจเรื่องพอลุงกำนัดเนี่ยไอ้พวกนี้พอบอกกันลุงกำนัดเนี่ยสนใจใหญ่เลยนี่งูเห่ามันมี 2,000 ตะวันหนึ่งมีลิ้นมังกรกับลิ้นงูเห่าลิ้นมังกรนั่นค่ะแล้วจะปิดหรือเปล่าจะปิดกดปิด